มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกันชัยพาลุงต่อยไปตัดแว่นค่ะจากใจสัปเหร่อขอบคุณน้องหนุ่มที่ช่วยตัดแว่นให้พี่คนนี้จากกรณีที่ลุงต่อยสุรเสกเนื่องน้อยสัปเหร่อวัดสุทธารามนะคะหรือว่ามัดใหม่ตาสุดไปออกรายการโหนกระแสถึงประเด็นที่คุณลุงต้องเผาผู้เสียชีวิตโควิด-19เป็นจำนวนมากจนแทบไม่ได้พักนะคะซ้ำยังไม่มีชุด PPE ป้องกันตัวเองและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดนะคะ28กรกฎาคม64ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยได้ให้ทีมงานจัดหารถแล้วก็พาลุงต๋อยไปตัดแว่นเนื่องจากแว่นของคุณลุงใช้มากว่า10ปีนะคะมีสภาพจนมัวทำให้มองไม่ชัดเจนค่ะหลังจากตรวจแล้วก็วัดค่าสายตาพบว่าคุณลุงมีค่าสายตายาว375นะคะเนื่องจากใช้ชีวิตประจำวันเจอแสงค่อนข้างเยอะดวงตามีการแพ้แสงที่เกิดจากไฟแล้วก็ความร้อนตาแห้งมองระยะไกลได้ไม่ชัดจึงเลือกใช้เป็นเลนส์2ชั้นสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลส่วนเลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์ปรับแสงเหมาะสำหรับอยู่กลางแดดค่ะลุงต่อยเปิดเผยว่าขอขอบคุณน้องหนุ่มที่ช่วยตัดแว่นให้พี่คนนี้และขอขอบคุณร้านแว่นเพราะก่อนหน้านี้ลุงมองไม่เห็นมัวไปหมดตอนนี้มองชัดเจนขึ้นมากเพราะว่าแว่นเดิมใช้มาร่วม10ปีแล้วเจอความร้อนหน้าเตาตลอดขณะที่หนุ่มกันชัยเผยว่ายินดีช่วยเหลือคุณลุงตอนนี้กำลังดูเรื่องของประกันสุขภาพอยู่ลุงต่อสู้มาอย่างนี้ก็น่าจะมีอะไรไปสนับสนุนลุงบ้างนี่คือด่านสุดท้ายแต่หลายคนบอกว่าลุงไม่ใช่ด่านสุดท้ายลุงเป็นด่านหน้าเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ